คะนะครับวันนี้ผมมาแนะนำผลิตภัณฑ์นะครับเป็นสเปรย์โฟมคลีนเนอร์นะครับตัวนี้จากที่รีวิวคราวที่แล้วที่เราลงให้ดูเราใช้กระบอกผ้านะครับทีเนี้ยลูกค้าก็ถามกันมาว่าใช้กระบอกหนังได้มั้ยนะครับเราก็เลยนำชุดเบาะหลังชุดเบาะหน้านะครับเอามาสาธิตให้ดูนะครับว่ามันใช้งานได้มั้ยนะครับก็เบื้องต้นก็คือผมแนะนำให้ใช้กับเบาะสีดำก่อนนะครับเผื่อบางทีน้ำยามันอาจจะกัดกับพวกสีหนังที่เป็นสีแดงที่เป็นหนังสังเคราะห์อะไรพวกนี้นะครับเราก็นี่ครับเขย่าก่อนนะครับให้ทั่วนะครับแล้วก็พอได้ที่ก็นี่ครับพ่นลงไปเลยนะครับพ่นให้ทั่วให้สม่ำเสมอกันนะครับนี่ครับก็ทิ้งไว้สักแป๊บนึงนะครับก็นำผ้าสะอาดนะครับผ้าอะไรก็ได้นะครับอันนี้เราใช้สีขาวเพื่อที่จะมาดูว่ามันจะสกปรกมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับดูความดำของเขานะครับนี่แค่แถวแรกนะครับดูนี่นะครับนี่ครับคือบอกอันนี้ผมก็เคยทำความสะอาดแล้วก็เก็บไว้สักพักนึงแล้วนะครับอันนี้ก็เลยเอามาเช็ดอีกรอบนึงให้ดูว่ามันจะสะอาดขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่ครับดูผ้าดำไหมครับนี่ครับกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะครับนี่ครับดูความดำของตัวผ้านะครับพี่เช็ดบอกแค่รอบเดียวนะครับแล้วก็นี่ครับเดี๋ยวให้กล้องมาดูใกล้ๆว่าสภาพหนังที่ฉีดแล้วเป็นยังไงนี่ครับจะแห้งๆหน่อยนะครับเราอาจจะใช้พวกแว็กพวกเป็นน้ำยาเคลือบดีๆนะครับเคลือบอีกทีนึงนะครับเพื่อให้หนังมันชุ่มชื้นนะครับตัวนี้อาจจะเป็นเหมือนคลีนเนอร์นะครับเป็นสเปรย์คลีนเนอร์ทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดเฉยๆนะครับส่วนเรื่องก่อนทำความสะอาดก็หรือหลังเนี่ยก็ดูดฝุ่นทำความสะอาดเบาะอีกสักรอบนึงนะครับตัวนี้จะเป็นคลีนเนอร์นะครับทำความสะอาดเป็นสเปรย์โฟมใช้กับพวกผ้าพวกเบาะหนังก็ได้นะครับได้หมดนะครับก็ฉีดทั่วให้ชุ่มชื้นนะครับจะฉีดมากฉีดน้อยก็แล้วแต่เราแล้วแต่บอกที่เราใช้อยู่มันเลอะมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้รอบแรกนะครับเราอาจจะใช้หลายครั้งซ้ำไปซ้ำมานะครับก็พยายามใช้ทุกอาทิตย์ทำทุกครั้งนะครับมันจะช่วยให้บอกสะอาดขึ้นได้นะครับนี่ครับก็สรุปว่าน้ำยาตัวนี้ใช้กับหนังได้นะครับไม่มีผลเสียนะครับตัวหนังไม่ลอกไม่อะไรนะครับนี่ครับก็ทำความสะอาดพวกผ้าพวกเบาะอะไรได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะทำความสะอาดตัวผ้าเบาะของเอสโคโลให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับ